อือหือน่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวอะไรอ่ะนี่มันหนังโรแมนติกนะเว้ยไม่ได้กลัวหนังกลัวหน้าไอ้พุทธตอนซึ้งเนี่ยโอ้ดูสิเข้าจนน้ำเหลืองไหลออกตาเลยเดี๋ยวเข้าสิงเลยโอ้ยืนดูเราอยู่เนี่ยโอ้ยอุ้ยซื้อใหม่บนหมูใช่ครับรุ่นนี้นะครับจอกว้าง8นิ้วแถมหน้าจอหมุนได้รอบทิศทางด้วยหมุนได้ดีด้วยดี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 ยังไม่หมุนนะเด็กกำลังช็อตเลยจอไม่ได้หมุนเงินก็โถรอเล่นเข็มโทรหาใครพี่เห็นโทรตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยก็โทรหาพี่น้าสิแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดสักทีอ่ะจะว่าไปแล้วนะไม่น่าเชื่อนะว่าผู้กองมานะจะกลายเป็นคนร้ายไปได้อ่ะแต่ผมก็สังเกตหลายครั้งนะเวลาทำงานด้วยกันนะผู้กองมานะชอบตาหลุกหลีกตลอดเวลาเลยเด็กอย่างเงี้ยโอ้หามาแรงวันกินเหรอครับเล่นดีๆจะได้เป็นแม่นเฮ้ยอย่าแว่นทิ่มด่างเลยโอ้ใจจริงครับผู้กองเฮ้ยแต่เข็มไม่มีทางเชื่อหรอกนะว่าคนอย่างพี่น้าจะกลายเป็นคนร้ายไปได้เบื้องหลังเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับผู้กองมานะเนี่ยเขาออกจะดีจะตายไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยนะครับดีจนภาษาอีสานบ้านคอยนี่เอื้อนดีให้ดีจื้นดีดีหรอดีกระดอกกระเดี่ยมาว่าอะไรวะดีมากมากโอ้พูดซะยาวเชียวนั่นดิเฮ้ยพุทธเป็นอะไรอะฟันเชียวโทรศัพท์เข้าอ่ะโอ้ตกใจหมดนึกว่าเขาเรียกให้ไปเกิดซะแล้วดีฮัลโหลตกลงว่าไงเรื่องที่ให้ไปสืบหาบอแสของผู้กองมานะเป็นไงบ้างฮะว่ามันได้เบาะแสของผู้กองมานะแล้วครับมันบอกว่าผู้กองมานะพักอยู่ที่บ้านพักในซอยท้ายวัดเชื่อได้เปล่าจริงนี่ถ้าพวกคุณเอาเวลาที่มายืนจับกลุ่มคุยกันไปตั้งใจทำงานป่านี้เราคงจะได้ตัวผู้กองมานะแล้วผู้กองสมาร์ทผมให้คุณไปหาเบาะแสผู้กองมานะป่านี้ไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยสงสัยผู้กองมานะคุณจะอยู่บนบกไม่ได้อยู่บนใบบัวเหมือนคุณดูหายไปถึงโจ้น้ำเว้ยโอ้โหนี่พูดสนุกขึ้นสมองเลยจี๊ดเลยจี๊ดเลยหายตัวเลยนี่ถามจริงคุณเป็นใครมาสั่งผมเนี่ยผมเป็นหัวหน้าชุดนี้ได้เดี๋ยวจัดให้ก็เพราะว่ามีตำรวจแบบนี้อยู่เต็มสอนออีก10ปีก็คงจะจับตัวผู้กองมานะไม่ได้ใครบอกล่ะครับว่าพวกเราไม่รู้ว่าผู้กองมานะอยู่ที่ไหนนี่ยุทธทิ้งนิสัยผีได้แล้วเลิกหลอกคนอื่นเขาซะทีเรายังไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าไปโกหกผู้กองเขาเดี๋ยวก็โดนด่าแล้วขอโทษนะคะผู้กองทางเรายังไม่ได้บอกแสอะไรคืบหน้าเลยอะค่ะแต่ว่าผมเคยสนุกปากแข็งสายไอ้วุฒิก็รายงานแล้วไงก็เจอผู้กองมาหน้าแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกเขาไปล่ะพี่ก็พี่อยากจะตรวจเช็คดูให้แน่ใจก่อนนะแต่ยอดจะสิงครับเดี๋ยวไปตรวจค้นดูที่บ้านหลังนั้นนะได้เรื่องยังไงมารายงานเข็มด้วยครับถ้าเราเจอพี่นาก่อนนะเข็มแม่จะคุยกับพี่นาให้รู้เรื่องครับผมบอกเฮียกี่ครั้งแล้วอย่าโทรมาหาผมในเวลาทำงานก็กำลังหาอยู่เอกสารไอ้มานะมีตั้งเยอะตั้งแยะจะไปรู้ได้ไงมันเก็บหลักฐานไว้ที่ไหนนี่เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอให้เราได้หลักฐานก่อนเถอะยังไงมานะถูกเก็บแน่เก็บอะไรแน่หรือผู้กองเปล่าไม่ได้เก็บแน่แน่ผมบอกว่าเก็บแน่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมเก็บแน่ๆผ้าที่ตากไว้อะนี่นายผู้กองไม่น่าเก็บผ้านะถ้าจะเก็บแชร์มากกว่า
หน้าอย่างผู้กองน่าจะเก็บปากมากกว่าเออนี่ผู้กองสมาร์ทอะไรตอนที่ผู้กองมานะทำงานอยู่ที่นี่เขามีเอกสารคดีอะไรที่ยังสาสางไม่เสร็จหรือเปล่าแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมดูให้นะชอบใช้เลยใช้ตลอดตายตายตายอุตส่าห์ทาครีมทุกคืนโอ้ยโอ้ยเล็บเป็นรอยหมดเลยเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะเจอแล้วคราวนี้เจออะไรอีกล่ะคราวนี้เจอของผู้กองมานะแต่มันกำลังจะเป็นของผมผมเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสาวผู้กองมานะตึมเลยงานนี้จะปิ๊งปองสาวแน่เราไปซะแล้วสงสัยกินแมลงวันมากไปหน่อยว่าอะไรนะว้าวผมบอกว่าเอกสารมันมีมากนะยังไงก็ช่วยกันหาหน่อยแล้วกันเออดีดีดีทำอะไรกันอยู่หรอคะทำใจไม่รักเธอแต่ก็ทำไม่ได้ตัดใจไม่ได้ไม่ง่ายได้ขนาดนั้นตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงดึงไปรักแต่อย่าดึงไปหากันน้องเข็มมองแต่เล่นอยู่ได้ได้เวลาไหมเนี่ยนี่ตกลงทำอะไรกันอยู่เนี่ยกับผู้กองทันเลยให้พี่หาคดีเก่าๆผู้กองมานะที่ยังสางสางไม่เสร็จอยู่อะแล้วเอกสารคดีเก่าๆของพี่นะมันไปเกี่ยวอะไรกับการตามหาตัวพี่นะเหรอคะทำไมจะไม่เกี่ยวหรอครับไม่แน่หลักฐานพวกนี้อาจจะบอกเราได้ว่าผู้กองมานะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเฮียเม้งหรือเปล่าปาโถแล้วก็ไปบอกแต่แรกว่าอยากรู้เรื่องนั้นที่จะเป็นเรื่องนั้นนะนี่ผมสมาร์ทปลาสุดหล่อจัดการไว้เรียบร้อยแล้วพอผมได้สืบข้อมูลจากการโทรศัพท์ของผู้กองมานะก่อนที่จะเกิดเรื่องไว้เรียบร้อยพอเบอร์สุดท้ายที่โทรออกนะเป็นเบอร์ของคนที่ชื่อธงธงไหนธงธงมกจกตลกชื่อดังล้อเล่นนะไอ้ธงนั้นเป็นสายสืบของผู้กองมานะเขาถ้าผมก็ให้หมู่แฟงเนี่ยพาตัวมาแล้วขออนุญาตครับผู้กองครับเราได้เจอตัวคนที่ชื่อธงแล้วครับจะพาตัวเข้ามาครับตัวหายไปไหนทำไมเหลือแต่เงาอ่ะคนที่ว่ามีฟันด้วยที่บ้านแดดแรงเหรอดำปีขนาดนี้บ้านหลังนี้เนี่ยที่ผู้กองมานะได้กลิ่นแล้วอยากกินไข่เยี่ยวมาจ้าวิ่งไปแล้วนั่งสิผู้กองมานะก็เห็นหรอกเดี๋ยวทุกคนตามผมมานะเงียบเงียบทุกคนได้ยินเสียงมันเห็นพวกเราเหรออันนี้วุดลื่นดีแกแน่ใจนะผู้กองมันอยู่ในบ้านหลังนี้จริงอะนั่นแหละสิก็ตามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองยังไม่เจอเลยมาเจออยู่ในบ้านใกล้สอนอเราเองเนี่ยนะเชื่อผมเถิดจ่าสายผมในรายงานไม่มีพลาดอยู่แล้วและด้วยประสบการณ์การทำงานของผมนะเชื่อและเกรงว่าคนฉลาดอย่างผู้กองมานะเนี่ยต้องมาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้จมูกของเรานี่ไงจริงไหมไม่มีใครมองเห็นใต้จมูกของตัวเองหรอกไม่เชื่อแกลองมองใต้จมูกตัวเองดูสิเห็นจริงๆด้วยอันนี้เป็นความสามารถพิเศษฉันนี่จ้าตกลงเราจะเอายังไงกันแน่เนี่ยแต่ถึงว่าเข้าไปดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดมันจริงขึ้นมาต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งชัวร์เลยแล้วจ่าสองคนเนี่ยจะดังทั่วประเทศเลยรู้เปล่าเฮ้ยไปแล้วไปนี่จะช่วยอะไรมาถ้าเกิดผู้กองมานะเป็นโจรขึ้นมาจริงๆอ่ะเราจะทำไงจะสู้ไหวเหรองั้นกลับเออทำไงเราจ่ากลับไปเรียกกำลังเชื่อเหรอเฮ้ย
มีคนมาอะไรข่าวนี้ดูสิเอาเชือกมัดแกไว้อย่างเนี้ยแกจะคิดหนีอีกไหมให้นะเฮ้ยกองมานะอยู่ที่นี่ด้วยไหมถ้าแกคิดหนีอีกแล้วก็แกตายแน่มันจับผู้กองมานะมามันขู่ฆ่าผู้กองมานะแสดงว่าผู้กองมานะมันชื่อพวกมันเลยสิใช่แต่ไม่แน่นะผู้กองมานะอาจจะเป็นคนซาดิสชอบมัดตัวเองก็ได้โอ้ไม่ได้ขัดเลยชอบมัดตาสังแกเหรออันนั้นมัดกันดิ้นเวลาเผาคนไม่เก็บเป็นย่างของกองโตเก็บผู้กองมานะกันดีกว่าอะไรอ่ะเข้าด้านหน้าไม่ได้เราไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเราไปดูรอบบ้านดีกว่าเผื่อมีทางเข้าเฮ้ยเราก็ไปเข้าทางออกสิจ้าได้ที่ไหนแล้วเผื่อมันออกทางเข้าล่ะเฮ้ยนะแกยังจะคิดหนีอีกเหรออยากเจ็บตัวใช่ไหมไอ้เนอะแกยอมให้ฉันอาบน้ำซะโดยดีรู้ไหมไอ้วันชนะดูสิเนื้อตัวเหม็นมอมแมมหมดแล้วเฮ้ยจะอ้วกแตกไปอาบน้ำอาบน้ำนะนี่พี่นาฏพี่นาฏแน่ใจนะว่าคนนี้คือสายของพี่นะที่ได้คุยกับพี่นาฏเป็นคนสุดท้ายอ่ะแน่ใจจะเข็มนี่แหละคงสายผู้กองมานะดูสีผิวแล้วคงไม่ใช่สายธรรมดาด้วยน่าจะเป็นสายสายต่างประเทศสายเป็นไม้ที่จะทาครีมกันแดดอ่ะเมื่อไหร่คุณสองคนจะเลิกเล่นสักทีเราได้สอบสวนเขาละงั้นก็เชิญคุณสอบสวนได้ตามสบายเลยนะคะผู้กองธันวานในฐานะที่คุณเป็นสายผู้กองมานะตอนนี้ผู้กองมานะหลบหนีคดียาเสพติดคุณพอจะมีข้อมูลเขาบ้างไหมว่าเขาหลบหนีไปที่ไหนอาคาราบาชิบาชิลารามาโคดิซินีนะมาที่นี่คาราบารามนาลาซินติน่าฮะนี่ตรงเขาพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ผู้กองสมาร์ทคุณไปขุดเข้ามาจากป่าไหนเนี่ยฮะแล้วใครจะพูดเขารู้เรื่องผมนี่ไงฮะก็มาฮะไอ้นี่ก็พูดอยู่จะเป็นภาษาของชนเผ่าทางแอฟริกาซึ่งตอนที่ผมไปสืบคดีอยู่ที่นั่นนะผมก็เคยได้เรียนรู้มาบ้างแหละพอจะฟังออกอยู่อยากรู้อะไรถามผมไม่บอกให้ไอ้คุณมันแค่ตำรวจในพื้นที่ไงผมนี่มันตำรวจแบบระดับอินเตอร์แล้วทัวร์นาเมนต์มารอบโลกแล้วทุกคดีสืบหมดแล้วอยากรู้อะไรถามให้เอ๊ะปลุกตัวปลุกตรงตัวอัครกาชินามาตาลาบะตะการานาคาราบุระเซราเซราบูมบูมบูมโอ้โหเขาบอกว่าจะรู้กองมานะในสนามรบเสียงระเบิดดังสนานเลยดังบูมบูมบูมซิโคนาคาราบาซินามาราซินาบาคาคาราบาราซินินิคาราบาบิ๊กบิ๊กบิ๊กโอ้ยบ้าจ้าโอ้ยผมมานะดีด้วยความตกใจแต่ปุ๊บป้าช่วยขาเขาจะไปเหยียบระเบิดเวลาเขาดังกริ๊กกริ๊กกริ๊กเลยอาคาราบาซิบาซิบอเชตังบุโอคุบบอจิอาคาราโคชูพาสามอนงเลดาพาสพาสยังพาสนโดยังยังยังเดดราบุวันเดราเฟลมารามาโตเวนาบารุสโตบูมบินบูมบินเดี๋ยวพี่พัชจะช่วยบุญเก่ายังช่วยอยู่เสียงระเบิดมันด้างไงมันเลยดังบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มอาคานาโปเรนาระอาคานากะอาคานากะอาคานากะ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 โอ้ยตัวผู้กองมันหน้าวิ่งหนีด้วยความอ่อนแรงพอหกก็ล้มลงกับพื้นตายแล้วแล้วระเบิดมันก็ระเบิดดังฟุ๊กงูเห่าฉกตาดังฟุ๊กเลยมั่วกับประโยคแรกแล้วพูดอะไรดำฮะแล้วเขาเป็นสายผมกองมานะได้ยังไงฮะนั่นน่ะดิแล้วผู้กองมานะจะพูดเขารู้เรื่องเหรอผมว่าเขาต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆว้าวว้าวว้าวเจริญ
น่ากลัวรีบก่อนสมาร์ทฮะทีหลังอย่าเอาคนบ้ามาให้สอบสวนอีกนะเอาเสียเวลาจริงๆเฮ้ยตกกันอุตส่าห์เสียเวลาพาตัวมาลูกจะได้เรื่องร้องเพลงอะไรวะไม่เคยได้ยินชุดไหนเนี่ยฮะสบู่สบู่เฮงสบู่ที่ไหนเนี่ยคุณจะบอกสบู่ที่ไม่ใช่บอกที่บ้านบ้าแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับผู้กองเมื่อกี้ใครเรียกอ่ะหรือว่าจะหูแว่วไม่แว่วหรอกครับผมพูดใจได้นี่คุณพูดไทยได้เหรอคะได้ครับแต่ผมต้องเคร่งจำพูดไม่ได้เพราะครั้งสุดท้ายที่คุยกับผู้กองมานะเขาให้ผมมาเสิร์ฟเรื่องผู้กองธันวาผมก็เลยไม่ไว้ใจเขาครับแสดงว่าตอนนี้คุณก็รู้ว่าพี่น้าอยู่ที่ไหนผมว่าเราไปหาที่คุยที่ปลอดภัยกว่านี้ดีกว่าครับอย่ามายืนจัดนมอย่างนี้สิลูกมันดูไม่เรียบร้อยนมมันเต็มมือเลยอ่ะไม่ให้จัดนี้จะให้จัดยังไงเราเอาอย่างนี้ดังนั้นยืนประคองนมแล้วก็ถือนมไว้ก่อนจะพ่อเชื่อจัดเองเดี๋ยวลูกจ่าโตแล้วนะจะไปช่วยลูกทำไมเราก็เพราะมันโตสิปวดหูถึงได้ต้องไปช่วยมันดูสิบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วให้แค่จัดนมเข้าตู้แค่นี้ก็ทำไม่เป็นก็บอกหนูมีอะไรเราเร่งมาหน้าตื่นเลยครับครับจ่าเนี่ยเรื่องข้าวโพดจัดต่อแล้วกันนะครับนะครับวิตายแล้วผู้กองเข็มพาใครมานะอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนใหม่อ่ะดูแล้วเนี่ยก็เหมาะสมกันดีนะหนุ่มดำทะมึนกับสาวทึนทึกนี่ทงลืมแนะนำไปนี่ผู้หญิงคนนี้นะเขาชื่อส้มโอเขาชอบฟังเพลงมากเลยนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิได้ครับสามบูเฮ้ยสามบูเฮ้ยสามบูเฮ้ยนี่ผู้กองมันหลังถ้าเกิดยังไม่พิมพ์กันจะมาให้ร้องอย่างนี้เลยเขาไม่จะวางแล้วได้ผู้กองก่อนนะเข็มที่ทำข้าวอ่ะอย่าบอกนะเป็นแฟนพี่เข็มจริงๆอ่ะจะบ้าเหรอหมวดหมูเนี่ยก็เป็นสายของพี่นะชื่อว่าธงเป็นสายของพี่มานะเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้สิว่าพี่มานะอยู่ที่ไหนใช่ไหมผู้กองมานะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับปล่อยให้ฉันลุ้นจะเป็นตะคิวนี่เพลงตั้งแต่หน้าก้นกันขนจมูกแล้วนะเนี่ยคุยกันข้างสุดท้ายผมก็แค่ทูไปบอกข้อมูลของผู้กองธันวาแค่ก็แบบไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนอกจากชื่อพ่อชื่อแม่บ้านเกิดแล้วหลังจากนั้นผู้กองมานะไม่ติดต่อกับผมมาอีกเลยนั่นแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติน่าสงสัยแน่ๆเลยไม่งั้นพี่น้าคงไม่ให้ธงสืบเรื่องผู้กองธันวาหรอกเอางี้แล้วกันนะธงไปสืบเรื่องของผู้กองธันวามานะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ่ะรีบมารายงานฉันเลยผมไปสืบมาแล้วครับผู้กองท่านน่ะเขามีเบื้องหลังทำไมครับเขาเป็นเพื่อนเหรอไม่ใช่ผู้กองท่านน่ะเป็นThank you.
จริงลูกใช่จ้ะจ่าสิงไปอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาชนฉันอีกเอ้าจ่าสิงไม่ไหนวะเนี่ยไม่รู้มันหายโอ้ยโอ้ยไปโดนจีดีก็เป็นแกจ่านี่จ่าหลบไม่พ้นแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมด้วยเราดูที่ส่งผีกลับหลุมเลยเห็นไหมดึงขึ้นมาพี่ลุกขึ้นมาโอ้โหแล้วมันมาเป็นนกกระจอกเทศไหมเลยโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะใครอ่ะใครอ่ะไม่มีอะไรนี่ว่ะนี่ไอ้นะฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะห้ามไปยุ่งกับสาวๆข้างบ้านอีกไม่ว่าจะเป็นที่ในซอยหรือที่ตลาดที่ไหนก็ไม่ได้ป่านนี้หอมกันหมดทั้งซอยแล้วมั้งโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพี่ของมานะขนาดโดนจับไว้แบบนี้ยังไม่ทิ้งลายเลยแน่พูดแล้วทำเป็นมองหน้าเดี๋ยวพ่อจับตอนซะนี่มันโหดจริงๆอะจะจับผู้กองตอนเลยอะแน่พอบอกจะจับตอนทำมาเป็นนอนซบเท้าเลยนะแกโอ้ผู้กองมานะไม่น่าเสียศักดิ์ศรีถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยไอ้นะอย่าเลียเท้าสิมันจะกระจี้นี่ผู้กองยอมลดศักดิ์ศรีไปเลียเท้ามันเลยเหรอทำผมนะจะไม่ยอมเลียเท้ามันเลยขาดวิจ่ายอมโดนตอนเหรอผมจะเลียหัวเข่ามันโอ้ยแกกล้าจับฉันเลยเลยนะที่แท้ก็เป็นแผนนุ่มกองมานะนี่เองขนาดสุดยอดจริงๆนะเนี่ยถูกแกล้งทำเป็นเลียเท้าแล้วจะกัดขาให้ขาดหลังจากนั้นตายซะเถอะแกผมทำอะไรคุณตำรวจไม่ได้ทำอะไรโอ้โหยังจะมาปากแข็งอีกเหรอรับรองแกต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนนี่แกบอกฉันมาดีๆนะว่าผู้กองมานะอยู่ที่ไหนผู้กองมานะที่ไหนไม่มีโอ้โหแกทำมาเล่นลิ้มแกรู้ไหมแกกำลังเล่นอยู่กับใครเล่นอยู่กับใครผมก็เล่นอยู่กับหมาแกกำลังจะบอกว่าฉันเข้าใจผิดงั้นสิใช่ตลกตลกมากเลยแกกำลังจะบอกว่าหมาตัวนี้ชื่อมานะใช่ไหมชื่อวันชนะชื่อเพราะภาษาอีกว่าในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วสงสัยข่าวเขาจะผิดแน่ไรจริงเลยพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณวันชนะไม่ใช่หมาเจ้าของคุณวันชนะแต่จะหน้ายับยิ่งกว่าหมาเนี่ยป๋าทำอะไรอยู่อะคะตอนนั้นผมกำลังนั่งคุยอยู่กับหมวดหมูแล้วก็ส้มโอแล้วก็ผู้กองเข็มแล้วก็นายธงอะไรเนี่ยแล้วพอดีมีมอเตอร์ไซค์คันนึงขับมาจอดปุ๊บได้ยินเสียงปืนดังปั้งนายธงก็ฟุบลงไปกับโต๊ะดังนั้นหมูโทรแจ้งรถพยาบาลแล้วก็เห็นหมวดหมูมั้งครับวิ่งตามผู้ร้ายไปอะใช่ครับผมเนี่ยเป็นคนวิ่งตามคนร้ายไปเลยแล้วคนร้ายก็ได้ยิงสวนกลับมา5นัดผมได้เบี่ยงตัวหลบลูกกระสุนของคนร้ายขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายผมกับคนร้ายได้ต่อสู้กันอย่างเมามันนั่นแล้วผมก็พลาดท่าเสียทีโดนคนร้ายถีบตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ของมันที่วิ่งด้วยความเร็วสูง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมก็ได้กลิ้งตัวเพื่อผ่อนความเร็วไม่งั้นนะครับผมไม่รอดจนมาถึงตอนนี้หรอกครับเอาความจริงสิมวดผมลื่นล้มตั้งแต่หน้าร้านมองอะไรไม่เห็นหน้าล่ะก็พอผมไม่ได้ยินเสียงปืนเลยได้ยินแต่เสียงหมวดหมูล้มดังแอ๊ดผู้กองผู้กองเข็มครับนายธงเป็นไงบ้างครับ
คงตายแล้วฮะแล้วนี่ธงที่เป็นสายของผู้กองมานะไปไหนอ่ะเขาตายแล้วค่ะถูกลอบยิงเสียชีวิตเขาออกไปพร้อมพวกคุณไม่ใช่เหรอแล้วเขาตายได้ยังไงอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นพยานสำคัญในคดีนี้ขนาดไหนแล้วนี่เราจะไปสืบหาตัวผู้กองมานะได้ยังไงเนี่ยพยานสำคัญของคดีนี้ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อผู้กองเพิ่งจะพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าเขาเป็นคนบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องผมเช็คไปที่สายของผมแล้วจึงไม่รู้ว่าเขาแกล้งทำเป็นพูดจาไม่รู้เรื่องต่างหากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องผู้กองมานะแต่ผู้กองมานะคิดว่าเขาจะเปิดโปงตัวเองก็เลยส่งคนมาเก็บเข็มว่านะคะที่ทงตายอ่ะไม่ได้โดนสั่งเก็บโดยผู้กองมานะหรอกค่ะแต่อาจจะโดนสั่งเก็บโดยใครบางคนมากกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็หาหลักฐานมาแล้วกันแล้วก็ทำรายงานส่งผมด้วยแต่อย่าลืมที่คุณทำพยานคนสำคัญต้องตายเตรียมเขียนรายงานส่งถึงนายได้เลยพี่เข็มพี่พี่แน่ใจได้ไงพี่ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็จำไม่ได้หรอว่าก่อนตายธงพูดไว้ว่ายังไงจำได้จำได้ธงพูดว่าซาโบซาโบเฮเฮซาโบซาโบเฮเฮซาโบซาโบเฮซาโบเฮอยู่ใกล้ๆจะล่อให้นอหลุดเลยเนี่ยก็ที่ธงเขาบอกพวกเราบอกว่าให้เราคอยระวังผู้กองทันเอาไว้ให้ดีไงพี่ว่านะการที่พี่น้าหายตัวไปอ่ะผู้กองทันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้เจมิงนี่ดีที่ผมส่งคนไปเก็บมันได้ทันไม่อย่างนั้นเฮียกับผมแย่เนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มเสี่ยงเดี๋ยวพรุ่งผมจะเป็นคนไปเก็บเองมานะจริงๆเลยนะ